จกรรมของสภากาชาดไทยค่ะซึ่งทางสภากาชาดไทยนะคะก็ร่วมกับภาคเอกชนค่ะจัดกิจกรรมที่เรียกกันว่าเป็นการอบรมเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีคุณธรรมและรู้จักการเป็นผู้ให้ด้วยการบริจาคโลหิตค่ะครับที่โรงแรมกรีนโฮเทลแอนด์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับนายชัยวัฒน์เนียมสิรินะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับเป็นประธานเปิดอบรมทำดีทำง่ายให้เลือดภาค4นะครับซึ่งก็จะดำเนินการในพื้นที่14จังหวัดนะครับโดยได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นศูนย์บริจาคเลือดศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยและก็กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จัดการให้ความรู้ด้านโลหิตการบริจาคโลหิตผ่านสื่อวิทยทัศน์นะครับแล้วก็ยังมีการฝึกปฏิบัติในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนิทรรศการการแสดงส่วนประกอบโลหิตผลิตภัณฑ์โลหิตอุปกรณ์การบริจาคโลหิตแล้วก็มีการตรวจหมู่โลหิตจริงโดยมีวิทยากรจากศูนย์บริจาคโลหิตมาให้คำแนะนำซึ่งก็มีผู้เข้าร่วมอบรมก็ประกอบไปด้วยครูนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆจำนวน35แห่ง240คนด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายชัยธวัฒน์เนียมสิริก็บอกว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการวางรากฐานแห่งความสำเร็จที่มีกลุ่มเยาวชนได้ให้ความสนใจเนื่องมาจากว่านักเรียนนักศึกษาถือเป็นกลุ่มเยาวชนที่มีความสำคัญมีพลังและศักยภาพทั้งในด้านร่างกายและจิตใจเพื่อให้การบริจาคโลหิตนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยพร้อมจะส่งต่อให้กับผู้รับบริจาคโลหิตต่อไปค่ะ